มพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะในแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะต่างก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไปและสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนั้นก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้ออกไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะและส่วนใหญ่ศิษย์เก่าของที่นี่ก็จะเป็นนักธุรกิจระดับประเทศทั้งสิ้นค่ะในวันนี้นะคะทางรายการก็ได้มีโอกาสไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะซึ่งมีการจัดงานวันรวมใจก้าวไกลสู่สากลขึ้นแล้วเราก็จะไปฟังเสียงของท่านอธิการบดีบนเวทีและฟังเสียงของท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ากันก่อนค่ะเลยขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่งานวันรวมใจมจพนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ54ปีในชื่องานที่ว่ามจพรวมใจก้าวไกลสู่สากลครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ศิษย์เก่าทุกท่านที่อยู่หน้าที่นี้ได้รับทราบก็คือความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นั้นจากเมื่อปีพ.ศ. 2502เรามีนักเรียนเพียงแค่50คนมีอาจารย์ชาวเยอรมัน9คนมีอาจารย์ชาวไทยอยู่ประมาณ5คนในการก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคไทยเยอรมันในอดีตปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษา 26,000 คนมีอาจารย์อยู่970คนมีบุคลากรสายสนับสนุนอีก 1,200 กว่าคนถือเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่กว่าราชบัณฑิตใหญ่กว่าธนบุรีที่เป็นอย่างนี้ก็ด้วยความสมัครสมานสามัคคีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคณาจารย์และบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยทั้ง 2,000 กว่าคนจึงทำให้เราสามารถมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันตลอดจนอยากจะขอให้ทุกท่านนั้นได้ช่วยกันสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าออกไปใช้วิชาชีพของเขาเองให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราต่อไปบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดงานวันรวมน้ำใจชาวมจพของเราที่จะก้าวไปสู่สากลในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันต่อๆไปขอเปิดพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ณบัดนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันดีใจมากที่ได้มาที่นี่ในวันนี้นะคะ but now I will speak in German Vor 54 Jahren begann die Thai German Technical School und schon lange ist die KMUTNB eine feste Größe im Wirtschaftsleben Thailands wenn es um gut ausgebildete und hochqualifizierte Absolventen geht โรงเรียนเทคนิคไทยเยอรมันถึงกำเนิดขึ้นเมื่อ54ปีก่อนตามที่กล่าวตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เป็นรากฐานที่สำคัญให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทยในด้านการผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความชำนาญและมีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติสวัสดีครับเป็นนายกมากี่ปีแล้วตอนนี้ผมเป็นนายกเข้าสมัยที่2ก็เข้าปีที่3นายกวาระละ2ปีวันนี้ผมปีที่3เหลือเวลาอีก1ปีก็จะหมดวาระแล้วครับครับครับไม่ได้แล้วครับเพราะในกฎระเบียบมีแค่2ไม่เกิน2สมัยครับผมสมัยนี้มาแล้วครับผมปัจจุบันมีบทบาทอะไรบ้างครับปัจจุบันนี้ผมเป็นนายกสมาคมเนี่ยก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีแล้วก็หัวหน้าภาคทั้งหมดในมหาวิทยาลัยครับผมแล้วก็ติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันแล้วก็หาทุนช่วยเหลือศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าแล้วก็อาจารย์ผู้เกษียณข้าราชการไปผมตอนนี้กําลังจัดทําห้องเพื่อให้อาจารย์ที่เกษียณไปแล้วกลับมามหาวิทยาลัยแล้วก็ให้ศิษย์เก่ากลับมามหาวิทยาลัยมากให้ได้มากที่สุดครับมารวมใจ
มาร่วมมือร่วมใจแล้วก็จะสร้างงานต่อไปให้กับศิษย์ปัจจุบันแล้วก็หลงเหลือให้ศิษย์เก่าและประชาชนได้เข้ามาร่วมครับปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำต่อไปเนี่ยของท่านนายกมีอะไรบ้างคือตอนนี้ที่ต้องทำคือสร้างพระรูปร.4ไว้อีก3ที่ตอนนี้มีแห่งแรกแล้วคือที่กรุงเทพครับแต่มีเวียเขตที่ปราจีนบุรียังไม่มีก็พลังจะสร้างให้ที่ปัญญุดีแล้วมีเวียเขตที่ระยองก็จะสร้างให้ระยองแล้วก็มีวัดประจำรัชกาลที่4อยู่ที่แจ้ห่มลำปางรวมทั้งหมดเป็น3องค์ที่ต้องเอาไปปฏิฐานที่แต่ละที่แล้วงบประมาณที่ใช้เนี่ยต้องหาทุนประมาณเกือบ30ล้านเพื่อจะทั้งหมด3ที่ที่1ใช้เงินเท่าไหร่ที่1องค์1องค์ใหญ่เนี่ยองค์ละ3ล้านแต่องค์ละ3ล้านเนี่ยเราต้องหาทำองค์เล็กๆเนี่ยเพื่อให้ศิษย์เก่าได้ไปบูชาองค์ประมาณ 15,000 แล้วก็เอาเงินจากกำไรจากตรงนั้นเนี่ยมาสร้างองค์ใหญ่ครับที่แรกในกรุงเทพอยู่ตรงไหนก็ที่เขาเรียกว่าตรงพระนครเหนือตรงนี้เลยก็คือโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนแห่งนี้ครับเทคนิคไทยเยอรมันเดิมอันนี้สร้างเสร็จไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปฏิหารอยู่เรียบร้อยแล้วมันผมอยากทำตามที่ให้เหมือนกับกรุงเทพให้ศิษย์เก่าคณาจารย์และศิษย์ปัจจุบันได้กราบไหว้และที่ปราจีนบุรีคนที่ขึ้นเขาใหญ่สามารถกราบไหว้ได้ด้วยครับมีอะไรจะฝากไปถึงประชาชนทางบ้านหรือศิษย์เก่าก็ในการสร้างพระรูปเราใช้เงินจำนวนเยอะเนี่ยประชาชนสามารถมาร่วมทบทุนได้แล้วก็มาติดต่อมาอย่างที่สมาคมแล้วก็เราจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปสร้างเพราะนั้นพระรูปรอสีตรงนี้เราไม่ได้ใช้ทองเหลืองทำนะเราใช้บรอนซ์ซึ่งเป็นวัตถุยังทีจากประเทศอังกฤษเพราะนั้นน่ะพออยู่กลางแดดกลางฝนเนี่ยมันจะไม่หมองไม่เป็นคราบมันจะใหม่ตลอดเวลาตรงนี้เป็นด้านหลังเนี่ยเป็นพระรูปรอสีแห่งแรกของมหาวิทยาลัยที่หนูยิปจอมก้าพระนครเหนือแล้วก็จะไปทำต่ออีก2ที่คือที่ปราจีนบุรีกับที่เขตระยองและอีก1ที่ที่วัดบรมราชานุสรณ์จังหวัดลำปางครับรูปองค์ประมาณขนาดนี้หมดเลยทุกอย่างเท่ากันหมดขนาดเดียวกันหมดแต่วัสดุที่ทำเนี่ยต่างกันด้านหลังเนี่ยเป็นน่าจะเป็นทองเหลืองและลมดำแต่ของที่จะทำอีก3องค์ต่อไปเนี่ยจะเป็นบรอนซ์ที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษครับนั่นนะวัสดุข้างหลังจะไม่เหมือนกันจะเป็นสีบรอนซ์อันนี้จะดูแล้วเนี่ยถ้าลมดำแล้วจะเป็นสีดำแต่ของใหม่จะเป็นสีบรอนซ์จะสวยเพราะนั้นเวลาเจอฝุ่นเจออะไรเจอฝนตกเนี่ยมันจะทำสะอาดเองจะล้างเองในช่วงหน้านะคะเราจะมาฟังนักธุรกิจทั้งสองท่านซึ่งเป็นศิษย์เก่าของที่นี่เขาจะมาเล่าถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานหลังจากที่เขาเรียนจบจากที่นี่ไปแล้วกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้พักกันก่อนค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999ประเดิมดำรงตำแหน่งผู้เรียนการจุฬาลงกรณ์พิเศษวิทยาการอาชีพนครนายกครับก็มีโอกาสได้เรียนที่นะครับ7ปีด้วยกันนะฮะตอนนั้นก็ยังเป็นสถาบันนิติวิทยาประจำ9พระนครเหนืออยู่นะครับก็จบเมื่อปีพ.ศ. 2524นะครับจบคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าครับจบมาแล้วมีโอกาสได้สอนหนังสืออยู่ที่พระจอม9แล้วนะฮะ4ปีนะครับหลังจากนั้นมาก็ไปเป็นวิศวกรอยู่ที่การบินไทยนะครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะฮะตอนนี้ก็มีความเจริญก้าวหน้าเป็นตำแหน่งบริหารนะครับเป็นรองผู้ก่อการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไปครับก็รู้สึกภูมิใจนะฮะว่าหลังจากที่เราจบไปนี้ก็พยายามนำความรู้ที่ได้รับเรียนจากที่พระจอมเกล้าแล้วนะฮะไปประกอบวิชาชีพต่าง
จนได้เป็นผู้บริหารแล้วก็ไม่มีโอกาสที่ศิษย์เก่านะฮะได้มองกลุ่มกันก็มีโอกาสได้รับมาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นก็สุขภูมิใจนะฮะว่ามีส่วนที่จะร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันเราครับโดยส่วนตัวนะฮะก็มีโอกาสเรียนที่นี่ที่7ปีที่ผ่านมานะฮะก็ตอนนี้เราเป็นมจพ.นะฮะมจพ.เรานะฮะก็สอนทั้งด้านทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะฮะสอนอยู่ในความเป็นจริงนะฮะที่ว่าในวิชาชีพที่จบไปแล้วอุปกรรมต้องทำอย่างไรบ้างต้องมีทั้งด้านความรู้และมีภาคทฤษฎีมีทั้งภาคปฏิบัติด้วยนะฮะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีครับโดยส่วนตัวแล้วในโอกาสต่อไปนะฮะก็อยากจะให้ธรรมะเรานี่ฮะเสริมสร้างบุคลากรทางด้านเกี่ยวกับการบินและช่างต่างๆนะฮะในส่วนของการบินไทยเราก็มีช่างที่จบจากพระจอมเกล้าเรานี่จำนวนมากด้วยกันนะฮะก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ดีนะฮะและอยู่ในสังคมได้เป็นที่ยอมรับนะฮะว่ามีทักษะมีความรู้ต่างๆนะครับก็คิดว่าเรามาถูกทางแล้วก็ต่อไปก็น่าจะมีทั้งช่างและทั้งวิศวกรต่างๆที่จะไปสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศเราได้ต่อไปครับก็อยากจะฝากท่านอธิการบดีนะฮะว่าในส่วนของภาพลักษณ์ขององค์กรต่างๆนะฮะก็ตอนนี้ก็มาในทางที่ดีว่าเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปก็คาดว่าต่อไปก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะฮะที่ว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเราเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้นนะฮะรวมทั้งในการดำเนินการประโยชน์ต่างๆให้กับสังคมเรานะฮะซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นที่ยอมรับนะฮะว่าพระจอมเกล้าเรานี้ก็นอกจากจะให้ความรู้นักศึกษาต่างๆแล้วยังนำพานักศึกษาเราไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเรานะครับครับครับเป็นศิษย์เก่าที่นี่ตั้งแต่เมื่อพ.ศ. อะไรครับ พ.ศ. 2555จบปริญญาตรีครับแล้วหลังจากนั้นได้ต่อปริญญาโทสาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาจบเมื่อพ.ศ. 2539ครับจบไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นอาชีพคือเป็นครูสอนนักเรียนนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นผู้บริหารของอาชีวะของอาชีวะนะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่เราภาคภูมิใจคือเราเป็นศิษย์ของครุศาสตร์โยธาเป็นศิษย์เก่าของบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรานั้นเรียนมาทางวิชาชีพเราไปสอนลูกหลานให้รู้จักวิชาชีพโดยเฉพาะความมีความกตัญญูรู้คุณคนโดยเฉพาะอย่างที่นั้นศิษย์สถาบันไหนต้องรักสถาบันนั้น มีจิตอบอ้อมมาลีและช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านที่เขาเดือดร้อนที่ร้องขอความช่วยเหลือมาเรายินดีช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นฟิกอิทเซนเตอร์ศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชนหรือว่าบริการในเรื่องจิตอาสาแม้แต่เรื่องล่าสุดนี้อุทกภัยครั้งใหญ่จุดเนี่ยที่เรามาได้ช่วยกันเนี่ยนะครับเราก็นำลูกศิษย์ลูกหาอาชีวะทั้งหมดของวิทยาลัยการอาชีพนครนายกไปฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องที่อพยพที่ไปอยู่ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งสมเด็จพระเทพนั้นได้เสด็จไปแล้วก็ได้ตัดรับสั่งตัดว่าให้วิทยาลัยการอาชีพนครนายกไปสอนเขาให้มีอาชีพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นให้เขาคลายเครียดมีการแสดงมีอะไรไปให้เขาและหลังจากนั้นมาได้ไปช่วยเขาฟื้นฟูซ่อมจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูนั้นท่านนายกพระท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ไปที่นั่นแล้วเราก็ได้รายงานว่าเราเป็นคนของอาชีวะได้มาสร้างได้มาซ่อมได้มาฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ที่ทำมาทั้งหมดนี้ได้มาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือณเวลานั้นที่ผมเรียนนั้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและโดยเฉพาะยิ่งมีครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นดร.วิทยาวิภาวิวัฒน์อาจารย์สมชายสาบัวท่านอธิการเทรวุฒิท่านดร.พิสิทธิ์เมธาพัฒน์ดร.สมสันต์อุตกิจและอาจารย์หลายๆท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้บอกว่าต้องเป็นคนดีในสังคมช่วยเหลือกั้วกูลเพื่อนมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นำวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าใช้เป็นทางที่ผิดและผมจะภาคภูมิใจมากคือตรงที่อาจารย์ไปนครนายกเมื่อไหร่หรือเจอผมที่ไหนจะบอกเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายผมก็ดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ได้รับโล่เกียรติยศที่สูงส่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเกี่ยวกับเรื่องการบริการสังคมเราก็บอกเราเป็นศิษย์ที่ดีแล้วผมก็เสมอต้นเสมอปลายผมเรียกท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิว่าอาจารย์ทุกคำทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะดร.พิสิทธิ์ผมก็จะเรียกอาจารย์ดร.สมสันต์ผมก็เรียกอาจารย์ดร.วิทยาผมก็จะเรียกอาจารย์และดร.ไพโรจน์ผมก็จะเรียกอาจารย์ทุกๆคนผมจะเรียกอาจารย์ตลอดที่เรียกอาจารย์เพราะผมถือว่าทุกคนคือครูคนที่สองของผมที่ประสิทธิ์วิชาให้ผมและโดยเฉพาะมีอย่างยิ่งผมมีรุ่นน้องแต่ท่านมีความเคารพนับถือเป็นคนอีสานด้วยกันคือท่านพ่ออนันต์ราชาเดชมีเราจะกิ้งก้างหากันแม้จะไม่ได้สังกัดเดียวกันแต่เราสิทธิ์
สถาบันเดียวกันไปนครยกผมยินดีต้อนรับมากรุงเทพท่านยินดีต้อนรับไกลแค่ไหนก็จะมาท่านเคยบอกยังไงพอสุเทพมาผมมาพบท่านแน่อะไรเนี่ยวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านพี่ๆน้องๆยินดีต้อนรับที่นครนายกนะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับโดยเฉพาะกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิปุญญโสพลอธิการบดีที่ให้ความเมตตาและก็ให้ความรักเอ็นดูผมด้วยดีเสมอมาไม่ว่าท่านจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนอย่างไรทุกครั้งท่านจะโทรไปหาผมให้สุเทพอยู่ไหนว่างๆมาเยี่ยมผมว่างๆมากินกาแฟด้วยกันอะไรผมก็จะเกรี้ยงมาเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือผมมีวันนี้ได้เพราะท่านอธิการมีวันนี้ได้เพราะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมผมได้พบท่านอาจารย์หลายๆท่านที่เมตตากับผมนะครับไม่ว่าจะอาจารย์สุชาติศิริพุทธเอ่ยมาเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะล่าสุดมานี้ท่านผอ.ปีชาวิไลเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมท่านก็ให้ความรักและเมตตาผมเลยส่งลูกมาเรียน M12 อยู่ที่วทอที่นี่ครับความสำเร็จของนักศึกษาที่จบออกไปจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะต่างก็เป็นนักธุรกิจระดับสูงหลายท่านค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นในวันนี้นะคะก็เป็นศิษย์เก่าเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในช่วงหน้านะคะข่าวบริการของเราทางองค์กร WWF ประเทศไทยค่ะได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนนั้นลงชื่อเพื่อต่อต้านการค้าสัตว์นะคะโดยเฉพาะช้างค่ะซึ่งทางองค์กรเองก็จะนำรายชื่อเหล่านี้ไปเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ออกกฎหมายหยุดค้างาช้างถาวรสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเราจะไม่ยอมให้คนบางกลุ่มเข้าไปไล่ล่าช้างได้อย่างง่ายๆต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของงานในวันนี้ครับที่ทางกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือว่า World Wildlife Fund นะครับ WWF นะครับได้รณรงค์ทั่วโลกเพื่อผลักดันให้มีการปฏิรูปกฎหมายห้ามการค้างาช้างในทุกรูปแบบในประเทศไทยครับจนกว่าที่จะมีกลไกที่น่าเชื่อถือในการจัดระเบียบการค้างาช้างนะครับซึ่งเป้าหมายสำคัญของงานในวันนี้นะครับก็คือการที่จะผลักดันให้รัฐบาลประกาศปฏิรูปกฎหมายห้ามการค้างาช้างในประเทศไทยนะครับและรณรงค์ให้สาธารณชนไทยร่วมลงชื่อพร้อมกันกับคนทั่วโลก1ล้านชื่อครับเพื่อที่จะเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยให้มีการปฏิรูปกฎหมายห้ามการค้างาช้างในประเทศไทย My mission to start was to find live elephants. It's very important for us to be on the ground. When I looked at those elephants on the ground, it was horrendous.I wish I didn't see it. It's terrible. They cut the front of the head just before the eyes with an axe. It's horrible, just horrible. It's ugly to see.ถึงระดับวิกฤตที่มีช้างตายเป็นหมื่นๆตัวต่อปีเนี่ยนะคะ
ถ้าสมมติว่าการฆ่าช้างเอางายังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปเนี่ยช้างต้องสูญพันธุ์ภายใน10ปีที่จะถึงนี้แน่นอนแล้วถามว่าเราในฐานะผู้บริโภคในฐานะประชาชนธรรมดาเราทำอะไรได้บ้างอย่างนี้ที่ทำได้เลยคือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากที่ไหนหรือว่ามาจากช้างที่ถูกฆ่าอย่างโหดร้ายหรือไม่แล้วอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้คือหลายๆท่านยังมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าการที่ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเหล่านี้เนี่ยได้มาจากการตัดเพียงบางส่วนของงาและช้างไม่ได้ถูกทำร้ายซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยคนเริ่มมีความไม่เชื่อมโยงกับธรรมชาติคนเห็นวัตถุเหล่านี้เนี่ยเป็นแค่สิ่งประกอบเป็นเครื่องประดับเป็นเฟอร์นิเจอร์แทนที่จะเห็นแล้วรู้สึกถึงว่านึกถึงช้างมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็อยากจะเรียกร้องให้ทุกคนพอเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรจะนึกได้และควรจะตระหนักว่านี่มันเป็นการแลกมาซึ่งชีวิตของช้างที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ถูกล่าอย่างทารุณโหดร้ายมากก็ต้องบอกว่าเราต้องมีความเชื่อและต้องมีความหวังนะคะว่าทางรัฐบาลนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยย่อมทราบดีว่าสิ่งใดที่ทำแล้วถูกสิ่งใดที่ควรจะทำเมื่อถึงและเมื่อเวลาที่ถูกที่ควรคือเมื่อไหร่เราเชื่อว่าท่านทราบดีแล้วยิ่งรายชื่อเหล่านี้ที่เราลงในเว็บไซต์ของเราเนี่ย www.thai.org/kidotrade เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหลักฐานเป็นเครื่องช่วยยืนยันเรียกว่าเป็นเครื่องเสริมกำลังใจให้ท่านก็ได้ว่าคนทั่วโลกสนับสนุนท่านแน่นอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้องให้ห้ามค้างงาช้างเป็นการชั่วคราวก่อนจะสะสางกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะพอจะถึงรายชื่อไม่ได้คิดว่ามากกว่า1ล้านมั้ยก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมกันนะคะก็ตอนนี้ต้องฝากบอกผ่านทางทีวีไปว่าใครที่ได้ฟังได้ดูรายการนี้ก็ร่วมกันเข้ามาลงชื่อนะคะแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยการที่คุณรักช้างแต่คุณไม่ทำอะไรเลยหรือคลิกไลค์อย่างเดียวมันไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมาช่วยกันมาร่วมกับเราร่วมกับ WWF มาเป็นส่วนหนึ่งใน Panda Family แล้วมาร่วมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ขึ้นค่ะผู้อำนวยการองค์กร WWF ประเทศไทยนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องให้งดซื้อสินค้าที่ทำจากงาช้างรวมไปถึงก็ได้พูดถึงเรื่องการที่จะนำรายชื่อนั้นเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีค่ะตลอดจนภาพบรรยากาศต่างๆภายในงานนะคะเราก็จะเห็นได้จากคนต่างชาติประชาชนคนไทยรวมไปถึงนักแสดงด้วยที่ให้ความสำคัญให้ความสนใจกับเรื่องนี้มาร่วมกันลงรายชื่อกันอย่างมากมายค่ะและทางรายการก็ขอฝากเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานรัฐด้วยนะคะว่าอยากจะให้ช่วยกันปราบปรามแก้ไขเรื่องอย่างจริงจังค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ที่เราดูข่าวกันก็จะเห็นแต่ข่าวการล่าสัตว์อยู่ประจำนะคะก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ทางรายการอยากจะฝากบอกบุญไปยังคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะว่าทางรายการของเรานั้นได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนนำโดยท่านผู้บังคับการกองปราบปรามนะคะได้จัดทอดพระป่าขึ้นเพื่อหารายได้สร้างหลังคาพระเจ้า5พระองค์ณสำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดเลยซึ่งเราจะไปทอดพระป่ากันในวันที่5พฤษภาคมนี้ค่ะหากท่านผู้ใดมีจิตศรัทธานะคะอยากจะร่วมบริจาคก็สามารถโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการ Voice เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะทางรายการของเรานะคะก็มีทนายความฝีมือดีรอให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมอยู่ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะให้รายการของเรานั้นนำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะคะก็ให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอก Channel สวัสดีค่ะ